อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปที่เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นการก่อติดปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในฝั่งของเมียนมาหรือว่าพม่าที่ในปัจจุบันกองทัพของเมียนมากำลังต่อสู้อย่างนักกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงและก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เหล่านี้แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อยแตกต่างกันซึ่งบ่สามารถจะนับรวมหรือว่าจำแนกอย่างละเอียดได้แต่ที่แน่ๆก็คือเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่มีฐานที่มั่นอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับไทยและก็เมียนมาด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เฮ็ดหายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นแนวฝั่งของไทยแสดงความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวของกับสถานการณ์การปะทะกันระหว่างกองทัพเมียนมาและก็กลุ่มกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงเนื่องจากว่าการปะทะกันและก็การโจมตีทางอากาศในแต่ละข้างส่งผลกระทบโดยตรงต่อกับภาคส่วนของไทยโดยเฉพาะแมงกระแสขื่นผู้อพยพที่ลังไหลเข้าสู่แผ่นดินไทยและนอกจากนี้ในกรณีล่าสุดของการปะทะกันระหว่างกองทัพเมียนมาและก็กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ KNDF และก็กลุ่ม PDF ในช่วงวันที่8เมษายนปี2024ที่ผ่านมาตามข้อมูลที่ขนาดกองกำลังกะเหรี่ยงมีการเปิดเผยก็คือหน่วยงานกองกำลัง KAโดยเขาระบุว่ากองกำลังของพวกเขาได้เปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังทหารพม่าเป็นจำนวนหลายจุดโดยเฉพาะแม้นฐานที่มั่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองแพงโค้งและก็เมืองโรเบียในเขตพื้นที่รัฐชานเซิงตั้งอยู่ฝั่งกงกันขามของเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนการโจมตีดังกล่าวกองกำลังติดอาวุธ KNDF มีการนำใส่ UAV โดรนแบบดัดแปลง4ใบพัดในการติดตั้งระเบิดปืนครกเขาทำการโจมตีเป้าหมายที่เป็นฐานที่มั่นของกองทัพพม่าจนส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างนักการโจมตีดังกล่าวโดยการนำใส่โดรนของกลุ่มติดอาวุธถือว่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อกับฐานทัพต่างๆของกองทัพเมียนมาตลอดแนวชายแดนซึ่งดังกล่าวนี่กองทัพของไทยก็แสดงความวิตกกังวลใจเกี่ยวของกับสถานการณ์ที่กองทัพเมียนมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในการต่อสู้ทางภาคพื้นดินซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การตอบโต้โดยการนำใส่กองกำลังทางอากาศของกองทัพเมียนมาแต่ปัญหาก็คือการนำใส่กองกำลังทางอากาศของกองทัพเมียนมามันอาจจะส่งผลกระทบขามันในพังพื้นที่ของไทยเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนและก็ในบางครั้งคือบินหบของกองทัพอากาศเมียนมาก็บินลุกล่ำขามมาในฝั่งของไทยบ่ว่าจะเป็นแบบมิกซ์29หรือว่าเครื่องบินหบแบบต่างๆเฮลิคอปเตอร์ตลอดถึงลูกปืนใหญ่ลูกปืนครกและนี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เฮ็ดให้ในปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยได้มีการยกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในเขตพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดกับแนวฝั่งประเทศเมียนมาโดยการดำเนินการหลาตะเวนทางอากาศตลอดเช้า4ชั่วโมงตลอดถึงมีการติดตามจอแสดงเรดาร์เพื่อติดตามเป้าหมายทางอากาศที่อาจจะลุกล่ำขามาในฝั่งของไทยโดยเครื่องบินฮบที่ทำการสแตนบายตลอดเช้า4ชั่วโมงจะเป็นแบบ F-16 MLU รุ่นอัปเกรดที่จะสามารถดำเนินการทั้งแบบกลางเว้นและก็กลางคืนโดย F-16 แบบ Midlife Update หรือ MLUสำหรับหน้าที่หลักๆจะใส่ในภารกิจของการโจมตีเป้าหมายทางอากาศเป็นหลักก็คือการต่อสู้กับเครื่องบินหบขับไล่ของฝ่ายศัตรูในขณะที่ F-16 ในรุ่น OCU จะใส่สำหรับภารกิจในการโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินแต่ว่าในฝั่งกองทัพอากาศของเมียนมาเครื่องบินหบขับไล่ของพวกเขาหลายๆรุ่นก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแบบ Su-30 SME JF-17 Thunder และก็แบบ MiG-29ซึ่งมันสามารถนำใส่จรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศระยะไกลแต่ว่าในภารกิจดังกล่าวก็ขาดการว่าเครื่องบินหบขับไล่ของกองทัพเมียนมาอาจจะบ่มีการติดตั้งระบบอาวุธแบบอากาศสู่อากาศซึ่งถ้าหากว่ามีการนำใส่จรวดแบบมิสไซล์จะถือว่าเป็นการป้องกันเครื่องบินหบขับไล่ของพวกเขาในกรณีที่บินลุกล่ำขามันยังในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
และในกรณีที่มีการเผชิญหน้ากันก็จะเฮ็ดให้เครื่องบินรบขับไล่ในฝั่งกองทัพเมียนมาจะสามารถดำเนินการตอบโต้เครื่องบินรบขับไล่ในฝั่งกองทัพอากาศของไทยได้แต่ว่าสิ่งดังกล่าวมันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างจงแจ้งซึ่งในประเด็นดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพของพม่าถือว่ามีการติดต่อประสานงานมายังในฝั่งกองทัพของไทยเป็นประจำในกรณีที่มีการลุกล้ำหรือว่าเปิดฉากโจมตีต่อกับกองกำลังติดอาวุธซึ่งถือว่าเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้าใจผิดที่จะนำไปสู่การปะทะกันโดยบ่ได้ตั้งใจอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร